ลุงพยายามสื่อสารให้เกิดทุกๆคนได้เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงมีหลายภาษามันหลายแนวทางนะตั้งสองชั้นสามชั้นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฟิวชั่นทีนึงเนี่ยสองสามตลบควายไปควายมาเนี่ยนะกลับไปกลับมามันเหมือนกับลิ้นไม่มีกระดูกนะครับจริงๆนะมันจะเหมือนเป็นเช่นนั้นมันจะปานนั้นแหละคุณโยมประมาณเนี่ยโอเคนะเอาเราผ่านไปต่อไปคุณอะไรนะในร่างกายเรามีส่วนประกอบเป็นน้ำ 70% เราว่าหรือเขาว่าในร่างกายเราคำว่าเราคือเราแปลว่าทางกับผมนะแค่นี้ก็ตัดตอนเราว่าหรือเขาว่าใครคนเขานี่คือใครคนที่เขาเกิดก่อนเราใครล่ะกลุ่มที่เขาเรียกว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละใช่ไหมกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าเขาเป็นกลุ่มนักคณิตศาสตร์นั่นแหละนะนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยเราถือว่าเป็นเขาหมดนะครับ เอาเป็นว่าจำเข้ามาว่าก่อนก็แล้วกันเนาะมันจะได้ไปต่อไม่เสียหายหรอกครับเรื่องพวกนี้เสียหายฟังต่อนะครับฟังต่อนะคุณนิกนะครับในร่างกายเรามีส่วนประกอบเป็นน้ำ 70% น้ำเป็นโมเลกุลเมื่อมีสิ่งกระทบจะเกิดเป็นพลังงานแล้วอย่างหนูนั่งฟังเสียงคุณลุงก็จะเข้าไปในร่างกายผ่านการฟังแล้วร่างกายเราก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะคุณลุง ตอบไปสองนัยยะดีกว่านะครับเพราะว่านัยยะที่หนึ่งนะครับฟังให้ดีนะทวนคำถามใหม่ครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเพราะว่าเคยจำกันมาน้ำ 70% ที่เขาว่านะครับน้ำในโลกใบนี้น้ำดินเข้ามาเทียบกันน้ำจะมีมากกว่าดิน 70% คือเข้าดูในเชิงปริมาตรเข้าไปเชิงพื้นที่เช่นพื้นที่เอาแผนที่มากางแผนที่มากางนะกางแบนนะครับก็คิดดูส่วนของน้ำส่วนของกับดินเนี่ยน้ำมันต้องประมาณ 70% เนี่ยถ้าหากว่าจะมาวัดโดยพื้นที่ใช่น้ำมันจะมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ครอบคลุมผิวโลกอยู่ก็แล้วกันถึง 70% แต่ถ้าว่าในเชิงปริมาตรมันไม่ใช่เชิงปริมาตรอย่างไรก็ไม่ใช่ถามว่าใครล่ะจะเป็นคนวัดในเชิงปริมาตรได้นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีปัญญาหรอกเถอะจริงๆแค่ปริมาตรของน้ำเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ก็ไม่สามารถวัดปริมาตรได้หมดนี่มานั่งขี้ขุยนักวิทยาศาสตร์จริงเถียงลุงไหมเนี่ยชกเถียงลุงไหมเนี่ยเอาอะไรมาเถียงลุงฮะจะรู้นะ ใช่ป่ะไม่มีปัญญาวัดหรอกปริมาตรเข้าใจไหมก็พูดกันกรบๆเกือบๆไปงั้นแหละเออนะพอจะเข้าใจกันได้อย่างเงี้ยนะตัดทิ้งบวกลบกับนี่ลบ 5% 10% อย่างเงี้ยนะต่างจากของจริงเอา 10%บวกลบ10ว่าไปโน่นก็พอไปกันได้ก็ยอมรับกันได้ของแค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่เอาเป๊ะเปี้ยชัดๆไม่มีทางหรอกยกเว้นบุคคลที่สามารถตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวจึงจะรู้ว่าปริมาตรทั้งหมดมันจะวัดได้ทุกมิติด้วยเนี่ยชนดีครับที่มีปัญญา มันจบข่าวไหม กับลุงนี่ว่าหลุดจนได้นะครับเอาล่ะไปต่อนิดหน่อยนะครับคุณนิกในร่างกายเรามีส่วนประกอบ 70% น้ำมันเป็นโมเลกุลที่รู้จักกันนะ H2O ที่เขาว่านั่นนะลุงโยไปเขาว่าทุกทีเลยสังเกตภาษาวิทยาศาสตร์เมื่อมีสิ่งกระทบจะเกิดเป็นพลังงานวักไปนี้ก่อนคำว่าเมื่อมีสิ่งกระทบนั่นอย่างเช่นว่าอะไรเนาะมากระทบน้ำนะโยนช้างไปหนึ่งตัวลงไปในน้ำนั้นน้ำมันก็กระเพื่อมใช่ไหมน้ำมันก็แปลงเป็นพลังงานได้มันเป็นความดันไม่รู้เอาช้างทิ้งมันเป็นหนึ่งตัวเนี่ยน้ำมันก็จะมีความดันไอ้ความดันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพลังงานจนไปแล้วใ
น้ำเขื่อนง่ายที่สุดใช่ไหมครับเอาอะไรไปกระแทกนะเอาอะไรไปกระแทกมันก็ไม่รู้มันเพิ่มแรงดันจนได้แหละกระแทกหน้าเขื่อนกระแทกไปเรื่อยกระแทกไปเรื่อยเดี๋ยวเขื่อนก็พังลองดูไหมล่ะมันต้องทำอะไรครับตึงตังตึงตังแถวเขื่อนมันก็ปังก็มันกัดซ้อนะครับในเป็นต้นยังไม่ต้องปล่อยน้ำจากเขื่อนกระแทกไปกระแทกมาได้ก็พังนะเนี่ยมันก็ใส่แรงไปเยอะๆสิครับแล้วพังมันเองเพราะถ้าถูกแรงกระแทกแล้วเรียกว่าไอ้พลังงานนี่มันพวกเป็นพลังงานสัตว์ไปแล้วนะครับพลังงานสัตว์พลังงานจนไปแล้วตอนนั้นนะแต่ทีเนี้ยแล้วอย่างหนูฟังเสียงลุงเนี่ยลุงบอกว่ามีพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะตอนนี้มันเกี่ยวกับลุงแล้วอย่างหนูฟังเสียงลุงนะก็จะเข้าไปในร่างกายผ่านการฟังแปลว่าเสียงลุงมันผ่านน้ำน้ำ 70% ไปได้ใช่ไหมนะกรณีอย่างนี้ฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับมันไม่ใช่แบบตรงๆอย่างนี้ครับมันไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงลุงเนี่ยมันไม่ใช่เข้าไปเพราะมันมีน้ำ 70% มันไม่ใช่โอเคนะไม่ใช่ตรงนี้แต่ถ้ามันแยกไปปุ๊บน้ำมันเป็นอากาศใช่ไหมล่ะให้ตีค่าเป็นอากาศก่อน H2O ก่อนนั่นนะฮะใช่เสียงลุงเป็นอากาศมันออกมาจากปากนะครับใช่นะมันออกมาจากปากมันก็เป็นลมเป็นอากาศใช่ไหมครับใช่นะเสียงลุงมันเป็นอากาศไอ้น้ำเนี่ยมันถอยลงไป19ที่เป็นอากาศนี่คือ H กับไฮโดรเจนกับออกซิเจนก็คือก๊าซนั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีตีให้มันแตกก่อนเวลาหายใจเข้าไปกลั้นก่อนนะงับอากาศตามสไตล์ของแบนเดแมนเนี่ยเหมือนกับไปรู้จักเม็ดมะขามไหมเก็บมะขามไปขมให้มันแตกก่อนนึกออกไหมครับหนึ่งภาพเนี่ยเม็ดมะขามเม็ดลำไยก็ได้เม็ดมะเฟืองก็ได้เม็ดมะไฟก็ได้เคี้ยวไปแตกเปาะหรือกัดพริกก็ได้ให้มันแตกเปาะนั่นน่ะให้นึกอย่างเงี้ยให้นึกซะว่าอากาศมันแตกโดยการงับอากาศพลังงานมันซ่อนอยู่ในอากาศเลยมันพลังงานที่ว่านี้ซ่อนอยู่ในอากาศอากาศซ่อนอยู่ในน้ำจบนะครับชัดเจนไหมครับเนี่ยมันก็จะได้พลังงานก็ได้ตรงที่ว่านี้นะครับผ่านการฟังเวลาลุงเคาะเสียงก็ได้นะครับแล้วร่างกายเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับร่างกายมันก็จะมีคำว่าสั่นสะเทือนสะเทือนก็คือรู้สึกนะครับรู้สึกบูบบาบนะเห็นไหมมันจะมารูปในรูปร่างของคำว่ารู้สึกโอเคไหมครับเสียงลุงนะจับความรู้สึกเอาไว้คำว่าเปลี่ยนแปลงก็คือมันเกิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นตรงเป็นคนที่มีความรู้สึกไวคนที่มีความรู้สึกไวคือคนที่มีสติเร็วไวถ้าเมาแล้วก็เลิกคุยเลยใช่ไหมถ้าคนเมาก็ขาดสติใช่ไหมครับเมามากๆแล้วก็ไม่รู้เนื้อตัวเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นฟังลุงแล้วก็อย่าเมานะไปอาบน้ำท่าให้เรียบร้อยก่อนแล้วไปฟังนะครับเมาอย่าพูดเรื่องอะไรไปเลยเมาเลยฮะทำงานอยู่มาให้ไปไกลคนเมาก็ปล่อยเขาเมาไปนะอย่าไปวุ่นวายเขาคนเมาดูในเฟซค่ะเมื่อ